สวัสดีชาวรถทุกคนครับวันนี้เรามากับรถ v อล v o x c 6 0ครับคันนี้จะเป็นโมเดล year 2025นี่มากับสีใหม่จะชื่อว่าสีวาปัวเกร์ครับ น้องสวยมากน่ารักมากคือสีเนี้ยพออยู่กับตัวถังไซส์ x c 6 0อ่ะด้วยความใหญ่ของเขามันดูเท่มันดูสวยแล้วมันดูหรูครับกระจังหน้าด้านหน้าด้านข้างก็คล้ายเดิมครับนี่เริ่มจากด้านหน้าก่อนตัวกระจังจะมีขนาดใหญ่จะเป็นซีแนวตั้งตัดโครเมียมมาให้ความหรูหราครับยังคงเป็นกระจังหน้าที่เป็นหน้าใหญ่ๆอยู่เพราะว่าคันนี้เป็นรถ PHEV ครับวิ่งน้ํามันด้วยแล้วก็วิ่งไฟฟ้าได้ด้วยนี่ด้านหน้าจะมีตัวกล้องครับมีกล้องหน้ากล้องข้างกล้องสามหกศูนย์มีมาให้ครบครับแล้วก็ตัวของไฟ ไฟของเขาจะเป็นทรงรูปค้อนหน้าตาจะเป็นทรงเดิมไฟของเขาสว่างสวยดีทรงเขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นรูปค้อนอย่างนี้เนาะนี่ด้านข้างจุดที่แตกต่างไปของครั้งนี้ก็คือตัวล้อครับถ้าเป็นโมเดลตัวปัจจุบันตัวที่ก่อนหน้านี้จะเป็นล้อที่เป็นทรงซีซีที่เราเคยรีวิวเนาะคันนี้จะเป็น x c 60คันที่3ามแล้วครับที่เราเอามารีวิว แล้วก็จะมากับล้อที่เป็นลายตันๆจะเป็นเหมือน5ก้านแต่ว่ามันเป็น5ก้านที่เป็นสีเงินด้วยแล้วก็จะเป็น5้าก้านที่เป็นสีดําด้วยตัวของสีเงินตัดกับสีดําเงาเนี่ยออกมาสวยมากครับยางให้พิเรอรี่มาแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นขนาด23555มห R ครับดิสเบ์เหมดเลยสล้อจะบอกว่ารถคันนี้ x c 6 0ด้านหน้าล้อหน้าของเขาจะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ครับส่วนล้อหลังจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะมาดูด้านข้างนี่ชายล่างจะตัดขอบเนี่ยเป็นโครเมียมมาครับ แล้วก็มือจับมือจับของเขาไม่กักมือจับจะเป็นตัวที่สามารถเปิดได้หมดเลยทั้ง4บานครับกระจกมองข้างครับใหญ่แล้วก็มองชัดดีตรงเนี้ยกันสาดของเขาว่าทำมาค่อนข้างหนาครับก็จะกันฝนได้ดีประมาณหนึ่งมีไฟเลี้ยวด้านข้างครับแล้วก็เสา A จะไม่ค่อยลาดเท่าไหร่จะเป็นโซ่ทันชันนะแล้วก็ตัดโคมเมียมาให้ครับหลักหลังคามีมาให้ด้านบนนี่จะเป็นหลังคากระจกครับจะเป็นก a า loop เนาะแล้วก็เสา B เป็นแบบ gloss black ครับจะเป็นดำเงาๆให้ดูด้านข้างมาเต็มๆ นี่ SUV คันนี้คือน้องพร้อมลุยครับจะเป็น All Wheel Drive นะแล้วก็ด้านหลังอย่างที่บอกคันนี้ล้อเนี่ยจะเป็นลายใหม่ละจะเป็นก้าการันตันก้าการนสีดำกับก้าการนสีเงินยางหลังครับเท่ากับล้อหน้าเลยก็คือ2 3 5 5 5มครับล้อหลังขับขึ้น้ร์ไฟฟ้าแล้วก็ฝาที่อยู่ด้านหลังขวาเป็นฝาถังน้ำมันครับคันนี้ความจุข,ของเขาคือ7 1ลิตรกินเป็นสิน95นะจุมากๆนี่ด้านท้ายจะบอกว่าการตัดขอบลงมาแบบนี้นอกจากจะสวยงามแล้วด้านท้าย ข้างข้างท้ายกับข้างหลังท้ายเป็นแนวทางการออกแบบให้บางค่ายนําไปเป็นแรงบันดาลใจในการทาดีไซน์ครับไฟท้ายเขาเป็นแบบนี้สวยมากแล้วก็นี่จุดที่เปลี่ยนไปคือตัวโลโก้ครับจะเขียนว่า T8 Plug-in Hybrid All-wheel Drive แบบนี้ด้านท้ายชายล่างครับจะตัดโครเมียมยาวๆมาคันนี้น้องมีท่อนะเป็นท่อคู่ด้วยแต่ว่าเขาซ่อนเอาไว้ครับอยู่ด้านในแบบนี้แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านท้ายก้องท้ายมีมาให้หมดครับด้านบน จะเป็นที่อยู่ของสปอยเลอร์ขนาดใหญ่แล้วก็มีสวากาคลิปฉลามครับเรื่องของไลฟ้าที่หวันฝนมีมาให้ครบๆอย่างที่บอกที่ชอบก็คือว่าโลโก้วอลโวจะเว้นระยะแบบนี้มันดูน่ารักมันดูมีคลาสดีครับแล้วก็มาดูด้านซ้ายด้านซ้ายของเขาจะมีช่องเป็นช่องชาร์จเสียบไฟตรงนี้ครับนี่อันเนี้ยเราจะล็อกรถหรือไม่ล็อกรถเราก็สามารถปลดได้ครับพาดูใต้ฝากระโปรงดีกว่าเราดึงลิ้นที่ตรงใต้พรมลไยครับแล้วก็นี่ข้างหน้าเขาจะมีลิ้นเหลือง กดเข้าไปตรงนี้มือเดียวเลยเปิดขึ้นมาฝาเบามากครับมีโชคคู่แต่ที่ต้องเตือนเลยก็คือเห็นไหมฝาน้องสูงมากคือถ้าเราจอดอยู่ในที่กลางแจ้งเงี้ยไม่เป็นปัญหาหรอกครับแต่ถ้าเราจอดอยู่ในห้างในที่จอดรถที่แบบว่าเพดานมันเตี้ยอันเนี้ยเห็นไหมตัวเขาอ่ะสูงประมาณเมตรหกกว่ากว่าครับแต่ตัวฝานี้พอเปิดขึ้นมามันเกิน2เมตรมันจะไปฟาดกับตัวของด้านบนได้ครับอันนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้ครับให้ดูเครื่องคือคันเนี้ยเป็นรถ PHEV จะมีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2ลิตร1969ซีซีครับมีบตไฟฟ้าแล้วก็แบตลิเธียมไอออนครับความจุแบตของเค้าว่าอยู่ที่18.8กิโลวัตต์อาวครับแล้วก็แรงม้าที่มีมาให้รวมทั้งหมดเนี่ย412ตัวกับแรงบิดอีก709นิวตันเมตรครับ0-100วอลโวเคลมเอาไว้ว่าอยู่ที่4.8วินาทีนะแล้วก็ท็อปสปีดครับ180กิโลเมตรชั่วโมงคันนี้มากับเกียร์8สปีดเดี๋ยวเราไปคุยข้างในว่าคันนี้ขับแล้วเป็นยังไงม้างมิติตัวถัง กว้าง2,117ม mm, ิลลิเมตรยาว4,708ม mm, ิลลิเมตรสูง1,656ม mm, ิลลิเมตรและมีความยาวฐานล้อ2,865ม mm. ิลลิเมตรมาดูภายในของเจ้า Volvo XC60 คันนี้กันครับคือภายในเนี่ยรวมๆแล้วก็คือจะเหมือนเดิมเหมือนกับตัว XC60 ที่เราเคยรีวิวมาเนาะคือชอบความสะดวกสบายภายในครับ คือเป็นรถที่ใช้งานได้แบบง่ายมากสะดวกมากแล้วก็มีความอเนกประสงค์ครับเรื่องของเบาะเบาะเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างดีดีต่อสรีระของเราคือใช้งานแบบง่ายมากครับแล้วก็เรื่องการเข้าถึงเมนูต่างๆฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคือทำมาได้อย่างค่อนข้างลงตัวการตกแต่งแผงข้างหรืออะไรพวกนี้คือดีครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปจะแพงขึ้นมาจะอยู่ที่3ามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท จุดแตกต่างจุดหนึ่งระหว่างตัวปกติกับตัวท็อปของเจ้า x c 6 0ก็คือเรื่องของลำโพงครับคันนี้จะได้ชุดเครื่องเสียงของ b o w e อร์ i อ i ดว,วินมานะแล้วก็จะลำโพงเนี่ยมาทั้งหมด15ตัวครับมีซับวูเฟอร์ด้วยกับแรงขับทั้งหมด1,410วัตต์ครับเรื่องของมุมมองครับจุดบอดขอยงรถคันนี้มีค่อนข้างน้อยแล้วตัวกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างเนี่ยออกแบบเรื่องของกันสาดของตัวกระจกเนี่ยค่อนข้างลึกครับ ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าฝนตกหนักๆจริงๆเราอองน้ำเนี่ยก็จะไม่ค่อยก่อให้ตัวของกระจกมากนักก็ทําให้เราสามารถมองได้บอกว่าชัดเจนมากขึ้นครับ x c 6 0จะมีโหมดการขับขี่อยู่ทั้งหมด5โหมดครับมาที่จอนี้ก่อนแล้วก็กดไปที่ฟันเฟืองด้านล่างขวาครับเข้ามาที่ driving กดเข้ามานี่จะมีโหมดให้เลือก Hybrid ครับ Hybrid เนี่ยเราจะสามารถขับขี่ได้ด้วยทั้งน้ํามันแล้วก็ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยกันนะแล้วก็ power ครับถ้ากดเข้าโหมดนี้ จะเป็นน้ามันล้วนๆเลยแล้วก็เนี่ยเสียงเครื่องจะแบบกระหึ่มขึ้นมาประมาณนึงครับเสียงท่อน้องจะดังขึ้นมาทันทีนะแล้วก็จะบอกบทเนี้ยการขับีของเขาวอลโวจะล็อกเอาไว้ที่1 8 0กลเมตช่วโมงเราทดลองแล้วแหละเรากดไปแบบสุดๆมิดเลยนะประมาณ184กลมรช่วโมงครับหมดเพียวหมดเพียวเนี่ยถ้าเรามีไฟฟ้าอยู่แต่ว่าตอนนี้เราวิ่งจนไฟฟ้าหมดแล้ว หมดเพียวเราสามารถจะกดได้สูงสุดเนี่ยที่ประมาณ144กมชั่วโมงครับแล้วก็มีโหมดออฟโรดครับแล้วก็คอนสแตนต์ออฟวิลดไดคันนี้สามารถขับเคลื่อนแบบออฟวิลด์ได้น้องเป็นออฟโรดใช่ไหมน้องเป็นออฟโรดอ่อนๆถ้าจําเป็นถ้าน้ําท่วมน้องก็ลุยได้นี่มานี่ครับแล้วก็ตัวจอของเขาก็จะทํางานแบบนี้ให้เราเห็นว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ย เรามีอุปสรรคอะไรบ้างเรามีพวกต้นไม้มีพวกกิ่งไม้อะไรขวางเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็พอดีพอดีตัวครับแอ่งน้ําแอ่งน้ำไม่ใหญ่แอ่งน้าเล็กๆก็พอจะลุยไปได้ครับแต่เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บ เขาจะมาที่โหมดนี้ครับจะเป็นกล้องจะเป็นกล้องหลังจะไม่ใช่3 6 0ซึ่งเราจะมองเป็นแบบครึ่งจอแบบนี้ครึ่งบนเนี่ยเขาจะมีตัวของรูปรถให้เราถ้าเราอยากได้กล้อง360แต่ครับแต่ที่ตัวรถเขาก็จะให้เลือกว่า3 6 0ใช่ไหมนี่ก็จะเข้าโหมดนี้ครับเราก็จะสามารถดูเป็นแบบว่า3า0องศาได้นะแล้วก็มาดูกันว่าเราเคยขึ้นไปข้างหน้าเขาก็จะยังคงอยู่ที่โหมด360ครับแบบนี้ เบาครับออกแบบมาสวยงามแล้วก็นั่งสบายแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะจะมีเมมโมรีมาให้2เมมครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เรื่องของการปรับเบาะที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถจะปรับตัวดันหลังได้พอเรากดปุ๊บเขาก็จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้ครับเป็นรูปเก้าอี้ของเราเราก็สามารถเลือกได้นี่อันนี้ก็จะปรับปรับตัวหนุนหลังแบบนี้เราก็เลือกมาที่ด้านล่างนี้ได้ครับเราสามารถปรับตรงเนี้ยเอาไว้ดันตรงใต้ข้อพับขาของเราได้ครับเฮ้ยอันนี้คือดีอ่ะชอบมากเลย เรื่องของข้อมูลการขับขี่ครับคันนี้นี่เมื่อวานตอนให้เราเอามาเนี่ยคันนี้จะบอกว่าเป็นรถที่ใหม่ใหม่สดมากๆเมื่อวานตอนเอามาครับเลขกิโลรวมทั้งหมดแค่19เองแล้วก็เรื่องของการคำนวณอัตราการกินน้ํามันเรื่องของเวลาการใช้งานนี้ก็คือมีมาให้ครบ,คร,บ,ค,รบครับตรงนี้ข้างล่างจะมีบอกเรื่องของแบตเตอรี่จะมีอยู่4ขีดเหมือนกันแล้วก็น้ำมันมี4ขีดเหมือนกันบ้าง4บ้างเนี้ยจะเป็น4ช่องของตัวแบตเตอรี่ครับตอนที่ชาร์จมาเต็มร้อยเขาขึ้นหน้าจอว่าวิาว่งได้เจ็ดสเกิโลเมตรนะแต่ว่าเราลองวิงแบบแ ก็วิ่งได้ประมาณสักแบบ6กกว่ากิโลประมาณอ61อ่ดะ6กิกิโลแล้วด้านล่างครับ4ขีดนี่จะเป็นเรื่องของน้ํามันน้ํามันคันนี้ถังอะความจุ71ดลิตรครับแล้วก็ตอนที่เติมเต็มเ็มมาเนี่ยเขาขึ้นว่าวิ่งได้ประมาณแ0ดกิโลก็อยู่ที่การขับขี่ตอนนี้เขาขึ้นว่าเหลือ460แต่ว่าเอาจริงนะยังเหลืออีก3ขีดครึ่งถ้าเราขับแบบประหยัดขับแบบเซฟเซอันนี้ก็จะสามารถไปได้อีกไกลเลยครับแล้วก็หน้าจอนี้จะเป็นเรื่องของช่องแอร์ช่องแอร์การควบคุมเนี่ยก็คือง่ายมมาคคร้้แลวนนนีีีโซ อันนี้เราก็สามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้ปันเฟืองอันนี้เราสามารถเข้ามาตั้งค่าต่างๆได้เมื่อกี้ให้ดูที่ไดรวิ่งแล้วเนาะเรากดกลับไปอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของซาวเราสามารถปรับแต่งซาว์ตรงนี้ได้นี่ทำมาแบบสวยมากแล้วก็เสียงคันนี้คือดีจริงแบ็กกลับไปครับมาที่ตัวนี้เป็น Wi-Fi อันนี้เป็นคอนโทรลก็ตั้งค่าดิสเพลย์ต่างๆอะไรพวกนี้ได้ค่าที่ปรับน้ำฝนอะไรพวกนี้กตั้งค่าไงก็เข้าไปได้เลย อันนี้ครับเป็นตัวกล้องเราสามารถจะดูตัวรถแบบสามร้อยหกสิบองศาได้ครับแล้วมุมล่างซ้ายครับรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เราสามารถจะกดเข้ามาที่หน้าจอช็อตคัทตังนี้ได้จะมีเรื่องของแมปเรื่องของการตั้งค่าต่างๆเข้าเมนูต่างๆได้แล้วก็ชอบอันนี้ครับมุมบนซ้าย YouTube กดเข้ามานี่ดูเรารถได้ด้วยแล้วก็กดเข้ามาแล้วอย่าลืมกด u b s c r i b e ด้วยนะครับอันนี้เราก็จะสามารถกดเข้ามาเลือกดูวิดีโอที่เราอยากดูได้เลยแต่ว่าเราจะดูได้เฉพาะตอนที่รถจอดอยู่ที่นะครับถ้าเราเริ่มออกตัวรถปุ๊บเขาก็จะตัดออกสู่หนน้าจออขง การขับขี่เลยเพววื่อความปลอดภัยครับเรื่องของกระจกมองหลังครับวอลโวออกแบบมาเฟี้ยวเลยเนี่ยชอบมากจะเป็นกระจกไร้ขอบแล้วก็ตรงนี้มันด้านบนที่เอาไว้เปิดไฟแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะสามารถเปิดปิดซันรูฟแบบนี้ได้ครับทํามาสวยนะตรงนี้ดีกว่าเปิดออกมาซิปึ๊บกระจกส่องหน้ามีให้ครับแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยให้ดูแผงตรงกลางครับหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ออกแบบมาสวยนะหัวเกียร์จะเป็นแบบคริสตัลครับแต่ว่า มันไม่ค่อยใส่เท่าไหร่มันออกคุ่นๆนิดนึงนะแล้วก็ตัวนี้ครับปุ่ม start stop ง่ายมากๆเลยเราจะออกรถเราก็เหยียบเบรคครับแล้วก็บิดไปทาง start ถ้าเราจ,จอดรถปุ๊บเราก็บิดไปทางเดียวกันอีกครั้งนึงครับปุ๊บแค่นี้รถก็จะดับไปเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครับแล้วก็ auto ้เบรก h o ต้องการใช้ก็กดให้เป็นสีเขียวแบบนี้ช่องเก็บของครับเลื่อนแบบนี้จะเป็นที่อยู่ของช่องเสียบน้ํา2ช่องแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตไร้สายครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของ แปสิบสองโวล์แล้วก็ที่วางของเล็กเ้็กๆตรงนี้ได้ครับเรื่องของพละกําลังครับคันนี้มีม้ามาให้ใช้ทั้งหมด4ี่ตัวถามว่าพอไหมใช้คําว่าเกินพอแล้วกันสําหรับการเดินทางการใช้ชีวิตประจําวันคันนี้ถ้าเรานั่งกัน4คนสัมภาระเต็มเต็มสี่ร้อยงแรงม้าคือพอครับเหลือเฟือเลยแล้วก็แรงบิด7จ็ดนิวตันเมตรอันนี้จะบอกว่าชอบการเซตของเขาอย่างหนึ่งคือพอเห็นตัวเลขตอนแรกก่อนขับนะเจ็แรงมา้าคือคิดถึงว่าแบบรถ E ีวีล้วนๆะที่บอกว่าแรงมา้าแรงบิดเย,เยอะใช่ไหมพอก โผวดอย่างเงี้ยแบบมันจะชวนอาเจียนแต่ว่าคันนี้การขึ้นข,นของเขาอ่ะมันขึ้นแบบสมูทครับมันจะแบบชอบจริงจริงคืออันนี้คือบอกว่ามันจะฟื้อขึ้นแเงี้ยแรงมากเร็วมากคือจังหวะถ้าต้องแซงถ้าต้องเร่งถ้าต้องขึ้นเขาจริงอันนี้คือโอเคมากๆเชื่อใจได้แล้วก็เรื่องของการขึ้นเขาลงเขาการขึ้นลงเนินเนี่ยตัวนี้มีระบบการช่วยเหลือให้อยู่ครับด้านบนครับหลังคาเป็นหลังคากระจกแล้วก็จะสามารถเปิดตัวของม่านอันนี้ไปได้สุดด้านหลังเลยคือถ้าในวันที่ไม่ค่อยมีแดดแบบนี้ การใช้งานรถคันนี้ก็คือแฮปปี้ดีครับยิ่งคนนั่งหลังถ้ามองขึ้นไปข้างบนอันนเี้ยทำให้การเดินทางมีมความสุขมากแต่ว่าถ้าเป็นวันที่อากาศร้อนจัด,จดอันเนี้ยก็ต้องระวังนิดนึงส่วนตัวนี้ครับกระจกอันนี้เราสามารถจะเปิดได้อีกชั้นหนึ่งถ้าสมมติต้องการรับลมรับอากาศเข้ามาอย่างเงี้ยก็เปิดตรงนี้ได้ครับตรงนี้ก็จะอากาศเข้ามาเต็มเนะแต่ว่าอากาศกรุงเทพไม่ค่อยดีแนะนําให้ปิดเอาไว้ครับแล้วก็ด้านบนออกแบบตกแต่งมาเป็นสีครีมมือจับอะไรมีมาให้ครบ,ครบก็ตรงนี้ทําให้ความรู้สึกของรถคันนี้ซึึ่่งกก็ใใหหหญูแแลล้้้วะทําามมันนดโปข ถามว่าต้องระวังอะไรระวังตัวฝากระโปรงหน้าครับแต่ว่าปกติคนก็มันได้เปิดเล่นอยู่แล้วเนาะแต่ถ้ามีความจําเป็นต้องเปิดให้จําไว้เสมอครับว่า xc 6 0หรือ volvo บางรุ่น xc 9 0อะไรเงี้ยตัวของฝาหน้าเขาจะเปิดขึ้นแบบสูงมากๆก็คือเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการให้เราจะเซอร์วิสหรือว่าในการที่เราจะตรวจสอบอะไรอันนี้มันจะง่ายมันเปิดขึ้นไปบบเกือบสุดเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันจะไปฟาดเอาครับเพราะว่าห้างในเมืองไทยหลายห้างก็ไม่ได้เป็นมิดกับรถยกสูงเนาะฉะนั้นการเปิดขึ้นไปเนี่ยก็ต้องระว เรื่อง,องการขับขี่ครับช่วงล่างคันนี้ในส่วนของการเป็นคนขับเนอะรู้สึกว่าค่อนข้างเฟิร์มครับแล้วก็คันขับขี่ด้วยความเร็วสูงสูงแล้วต้องเปลี่ยนเลนซ้ายขวาซ้ายขวาเชื่อถือได้ครับคันนี้คือเอาอยู่แล้วก็การเข้าโค้งค่อนข้างจะหนึบจะแน่นแต่ว่าคนนั่งถ้านั่งหน้าแล้วเข้าโค้บ่อยๆจะบอกว่ามีความรู้สึกค่อนข้างจะเวียนหัวนิดหน่อยแต่ถ้านั่งหลังโอเคเลยครับ ส่วนพวงมาลัยครับการออกแบบมาวัสดุสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีผิวสัมผัสกับมือเนี่ยคือโอเคมากๆแต่ว่าตัวพวงมาลัยจะออกไปในทางของความเบาซะมากกว่าคือค่อนข้างสบายครับแต่ว่าความเร็วสูงๆเนี่ยระวังนิดนึงเพราะว่าน้องจะไปค่อนข้างเร็วครับมันจะไม่ค่อยหนืดไปดูด้านหลังกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเปิดเข้ามากว้างขวางครับการตกแต่งก็คือเป็นสีดำแล้วก็นี่เบ w เวอเรียวิลกินลำโพงที่มีมาในตัวท็อปครับอ่ะคือไปดูสิด้านหลั กว้างอันนี้ไม่ได้ปรับเบาะนะเพิ่งลุกมาเล็กรูมครับเห,เหลือเลยแล้วก็เรื่องของ head room ก็เหลือสบายสบายครับหนึ่งฝ่ามืออีกอย่างหนึ่งคือเครื่องบนเนี่ยมันโปร่งมากแล้วก็เป็นกระจกแบบทั้งบางนอย่างงี้ใช่ไหมคนนั่งหลังอะ่ะสบายครับมองอะไรไประหว่างทางเนี้ยเขียวเขียวฟ้าฟ้า,ฟา,ฟามองไปแล้วบบเออแฮปปี้ดีทําให้การเดินทางมีความสุขดีครับแล้วก็ทรงของเขาว่าจะเป็นกล่องกล่องมันดูกระจกดีกว่าว่าเปิดกระจกลงมาได้ประมาณไหนของข้างหลังไม่สุดติดอยู่เหลืออยู่ประมาณหนึ่งก็ เท่ากับฝามึืองแนวนอนอันนี้ก็คือแบบลงไม่สุดเนาะส่วนเรื่องของบอกครับข้างหลังก็จะเป็นแบบร์ดแบบแข็งๆอย่างนี้แล้วก็เสาบีเสาบีจะเป็นที่อยู่ของแอร์ครับคือคนหลังอาจจะมีแอร์เสาวขวากับเสาซ้ายตรงกลางไม่มีสิ่งที่ไม่ค่อยชอบเลยก็คือตรงนี้ครับเรื่องของอุโมงตรงเนี้ยมาแบบใหญ่โตเลยคนนั่งกลางถ้าต้องนั่งจริงๆก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเนี้ยจะหนีบขาเข้ามาละแล้วก็ไม่มีแอร์สำหรับคนตรงกลางครับแต่ถาวเป็นไรไหมไม่เพราะว่านี่ตรงนี้ แอร์ที่มาจากด้านหน้าค่อนข้างแรงครับนี่เปิดแค่แบบขั้น2นะก็ยังหมา่ตรงนี้เลยแล้วก็เรื่องของที่เก็บของกระจกกระจิกวางเนี้ยได้ครับตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จ USB Type C มีมาให้2ช่องครับที่เก็บของด้านหลังก็คือมีมาให้ครับแบบตะข่ยอย่างนี้นะแล้วก็ด้านข้างมือจับครับเป็นแบบครเมียมเรื่องของเคมันเรไดพายกับตัว Isofix อันนี้ก็คือมีมาให้ครบๆตามสไตล์วอลโวอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังอันนี้ที่คนชอบถามว่าทําไมเขามีเส้นๆอันนี้อยู่ที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่มีนะฝั่งขวาจะเป็นโลง่ลงๆแบบนี้เลย แต่ว่าฝั่งซ้ายอ่ะจะมีเส้นเส้นนี้อันนี้เป็นเส้นรับสัญญาณเสาอากาศครับสรุปการใช้งานของเจ้า Volvo XC60 ถามว่าชอบไหมชอบครับชอบมากด้วยในเรื่องการขับขี่จะบอกว่าเป็นรถที่เป็น PHEV เนี่ยไม่ใช่ไฟฟ้าล้วนการขับขี่เนี่ยยังได้ของความสนุกความมันเนี่ยมาเต็มๆต็มอยู่ครับเสียงเครื่องเสียงท่อยังคงมาคราวนี้เป็นท่อคู่ด้วยและในหมดของการใช้พลังงานไฟฟ้าอันเนี้ยช่วยให้มีแรงมา้าแรงบิดเ่เพิ่มขึ้นทําให้การขับขี่เนี่ยสนุก แล้วก็เฟิร์มแล้วก็เชื่อถือได้ในการต้องเร่งแซงต้องอะไรพวกนี้ครับการแฮนด์ลิงการควบคุมเรื่องของการเข้าโค้งการแซงการอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีครับการเข้าจอดที่ต่างๆคันนี้เป็นรถใหญ่นั่งสบายแต่ว่าไม่ถึงขนาดที่ยาวจนเกินไปจนหนบว่าเข้าไปตามห้างต่างแล้วก็เข้าออกยากมากเลยไม่ใช่แบบนั้นก็คือว่าใช้งานได้จริงใช้งานได้แบบว่าหลายสถานการณ์มากๆการนั่งอยู่ข้างหลังถามว่าดีไหมดีครับวัสดุที่ให้มาคือพรีเมียมการตกแต่งการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ เิดออกมาอนนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูเนาะที่วางแขนใหญ่ครับใหญ่แบบ2คนน่ะเท้าได้ทั้งซ้ายทั้งขวาคือไม่ตีกันแล้วก็ตัวของที่เก็บถ้วยน้ําก็จะมาแบบขาเก้าอี้ แล้วก็ตัวนี้บุยางมาให้ก็ทําให้การขับขี่ถ้าหากว่าขับแรงๆเนี่ยตัวของกวดน้ําก็ไม่ไปกระแทกให้มันเกิดเสียงดังครับส่วนใครที่เป็นคนที่เมารถง่ายๆแนะนําให้นั่งเบาะหลังครับเพราะว่าเราเคยเอาเจ้า x60 เนี่ยขับจากกรุงเทพไปอุดรจากอุดรกลับกรุงเทพการขับไปทางไกลๆแล้วเข้าโค้งวิ่งเวียงด้วยความแรงๆเงี้ยคนที่นั่งหน้าจะค่อนข้างเวียนหัวง่ายครับจะค่อนข้างเมารถหน่อยแต่ว่าท่านั่งข้างหลังจะเฟิร์มครับแล้วก็นั่งสบายด้วยอย่างที่บอกก็คือคันเนี้ย หลังคากระจกเขาโปรหมดเลยส่วนเรื่องของการเก็บของด้านท้ายก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะครับตามสไตล์รถ SUV รถครอบครัวเนาะแล้วก็ด้วยทรง,งเขามันสูงอันนี้ก็สามารถที่จะเก็บของได้เยอะดีเรื่องของเครื่องเสียงครับคันนี้15ลำโพงรอบคันมีซับวูเฟอร์ด้วยเนี่ยข้างบนอันนี้ก็ยังมีแผงข้างก็คือมาครบๆค,ครับทุกที่นั่งเลยอันนี้จะบอกว่าเขาเซตอัพเสียงมาดีมากแล้วเราสามารถปรับจูดเพิ่มตรงนี้จากหน้าจอาได้ด้วย 3,590,000บาทคือราคาค่าตัวของเจ้า Volvo XC60 Model Year 2025คันนี้ครับวันนี้ขอบคุณ Volvo Car Thailand แล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบใหม่อยี่ที่หน้าครับสวัสดีครับ